3เคล็ดลับที่ทำให้ฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ World Watcher Podcast อยู่กับปอมชริดาพรหมโยธีและสำนักข่าว e-finance ไทยมีข่าวมีโอกาส5ปีแล้วนะคะที่ฟินแลนด์นั้นได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกโดย World Happiness Report จาก156ประเทศวัดจากผลสำรวจความรู้สึกมีความสุขของประชาชนแล้วก็เทียบกับข้อมูล GDP ความเป็นอิสระส่วนบุคคลการช่อโกงที่เกิดขึ้นความอายุยืนของประชาชนและก็การได้รับการสนับสนุนทางสังคมค่ะนักปรัชญาและก็นักจิตวิทยาชาวฟินแลนด์นะคะได้สรุปว่าเหตุใดชาวฟินแลนด์จึงเป็นผู้ที่มีความสุขมากที่สุดในโลกมีคุณภาพชีวิตที่อยู่ในระดับสูงและก็นี่คือ3สิ่งที่ชาวฟินแลนด์ไม่เคยทำค่ะข้อ1ค่ะชาวฟินแลนด์ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆประโยคนึงนะคะจากนักกวีที่มีชื่อเสียงชาวฟินแลนด์ก็กล่าวว่า Don't compare or brag about your happinessอย่าเปรียบเทียบหรือว่าอวดความสุขของตนเองและชาวฟินแลนด์ก็จำประโยคนี้ขึ้นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของวัตถุและการอวดความมั่งคั่งอย่างโจ่งแจ้งยกตัวอย่างนะคะชายชาวฟินแลนด์ผู้มั่งคั่งคนหนึ่งค่ะเขากำลังเข็นรถเข็นเด็กนี่นะคะไปตามท้องถนนเพื่อไปยังสถานีรถไฟในความเป็นจริงนะคะเขาสามารถซื้อรถหรูราคาแพงพร้อมจ้างคนขับแต่เขาก็เลือกที่จะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและนั่นคือลักษณะผู้ที่ประสบความสำเร็จในฟินแลนด์ซึ่งก็เหมือนคนทั่วไปในฟินแลนด์นี่แหละค่ะเคล็ดลับความสุขนะคะนักจิตวิทยาท่านนี้ก็บอกว่าให้โฟกัสไปในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและโฟกัสเรื่องความสำเร็จให้น้อยลงขั้นแรกของความสุขที่แท้จริงก็คือตั้งมาตรฐานของตนเองแทนที่จะไปเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นค่ะข้อที่2ค่ะชาวฟินแลนด์ไม่มองข้ามประโยชน์ของธรรมชาติจากการสำรวจโดย Citra Organization นะคะซึ่งเป็นบริษัทด้านวิจัยในฟินแลนด์เมื่อปี2565พบว่าชาวฟินแลนด์ 87% ค่ะรู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยมีความสำคัญต่อพวกเขาเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยได้ให้ความสุขสงบทางใจพลังงานแล้วก็ความผ่อนคลายค่ะในฟินแลนด์นะคะพนักงานจะมีวันหยุดช่วงหน้าร้อน4สัปดาห์และชาวฟินแลนด์ก็จะใช้เวลานั้นนะคะไปเที่ยวตามชนบทแล้วก็ดื่มด่ำกับธรรมชาติบางรายถึงขนาดบอกว่ายิ่งไม่ใช้ไฟฟ้าหรือว่าน้ำประปาในบ้านนะคะยิ่งดีเลยค่ะเคล็ดลับความสุขนะคะที่ให้เอาไว้ก็คือบอกว่าให้ใช้เวลากับธรรมชาติเพิ่มความมีชีวิตชีวาความเป็นอยู่ที่ดีและให้ธรรมชาติให้การเติบโตแก่เราลองหาทางเพิ่มความสีเขียวในชีวิตนะคะก็อาจจะง่ายๆเลยค่ะแค่ซื้อต้นไม้เล็กๆ 2-3 ต้นมาไว้ที่บ้านก็ได้ค่ะข้อที่3ค่ะบอกว่าอย่าทำลายความเชื่อใจงานวิจัยเรื่อง New Evidence on Trust and Well-being โดยสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่เคมบริดจ์ประเทศอังกฤษแสดงให้เห็นว่ายิ่งระดับความเชื่อใจสูงเท่าไหร่ในประเทศหนึ่งนะคะประชาชนก็จะยิ่งมีความสุขเท่านั้นค่ะมีการทดลองที่ชื่อว่ากระเป๋าสตางค์ที่หายไปในปี2565ทำการทดสอบความซื่อสัตย์ของประชาชนนะคะด้วยการทิ้งกระเป๋าสตางค์192ใบค่ะใน16ประเทศทั่วโลกโดยที่ในเมืองเฮลซิงกิของฟินแลนด์นะคะมีการคืนกระเป๋าสตางค์11ใบจาก12ใบให้แก่เจ้าของค่ะประชาชนชาวฟินแลนด์มีแนวโน้มที่จะให้ความเชื่อใจต่อกันและกันแล้วก็ให้คุณค่าความซื่อสัตย์หากมีใครลืมเครื่องแล็ปท็อปนะคะหรือว่าทำโทรศัพท์มือถือหายก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าจะได้รับคืนเด็กๆนะคะมักจะขึ้นรถโดยสารสาธารณะกลับบ้านจากโรงเรียนและเล่นนอกบ้านค่ะโดยไม่ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเคล็ดลับความสุขนะคะตรงนี้เขาบอกว่าให้ลองคิดค่ะว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อชุมชนจะสร้างความไว้ใจให้มากขึ้นได้ยังไงจะสนับสนุนนโยบายที่สร้างความไว้ใจนั้นได้อย่างไรการกระทำเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นเปิดประตูสำหรับคนแปลกหน้าหรือว่าเอื้อเฟื้อที่นั่งแก่ผู้อื่นเมื่อโดยสารรถไฟอาจจะทำให้เกิดความแตกต่างก็ได้ค่ะเอาล่ะค่ะลองไปปฏิบัติดูนะคะถ้าเกิดปฏิบัติกันหลายๆคนนะคะก็อาจจะทำให้ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความสุขแห่งหนึ่งของโลกได้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับ World Watcher จับตาประเด็นโลกดิฉันปอมชริดาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน World Watcher และสำนักข่าว e-finance ไทยมีข่าวมีโอกาสขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ